ไอก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงมึนได้ขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะไอเพิ่งแลนแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวมั้งนี่ไอดื่มไปแค่สองดริ้งเองนะแล้วมั่นใจไหมว่าจะกลับบ้านได้คนเดียวอ่ะสบายมากรถไอมาละเราช่วยงั้นไอ้กลับก่อนนะตัวอยู่หอมจังไปกลับแล้วนะGood night ไอลินเราว่าเดี๋ยวเรานั่งไปเป็นเพื่อนดีกว่าเดี๋ยวไปส่งแปลกดีนะคะพี่อ้อยพี่ชอตที่ความรักมักจะวิ่งมาหาเราในเวลาที่เราไม่ต้องการมันทุกทีที่จริงความรักครั้งนี้ก็ไม่ใช่ความรักที่แปลกประหลาดอะไรเลยเราก็แค่ผู้หญิงสองคนที่มาเจอกันถูกใจกันแล้วก็รักกันแต่พอเป็นผู้หญิงทำไมไนท์กับไอรินถึงต้องฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็พิสูจน์ตัวเองอะไรตั้งมากมายไม่เหมือนกับผู้หญิงผู้ชายทั่วๆไปที่มีความรักต่อกันมันก็เพียงพอแล้วไม่มีใครมาวุ่นวายเหมือนเรื่องของเราโลกนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะคะพี่อ้อยพี่ชอตต่อให้คนทั้งโลกพยายามจะแสดงความใจกว้างว่ายอมรับได้แต่สุดท้ายมันก็ยังมีคนที่ยอมรับไม่ได้จริงๆอย่างที่พูดโดยเฉพาะถ้าความรักแบบนี้มันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของตัวเองบอกตัวเองซ้ำๆว่าความรักคือดอกไม้ที่สูง